วันนี้ปรากฏว่าที่น่าตกใจไปเจอหมูแช่แข็งเถื่อน10ตันซุกห้องเย็นเด้อที่จังหวัดราชบุรีนี่ภาพคุณก้อย10ตันนี่มันมูลค่าเท่าไหร่ล้านกว่าบาทเกือบล้าน4 1,365,000 บาทนะคะแล้วเจ้าของบ้านก็ไม่ได้มีใบอนุญาตใดๆพื้นที่ที่เจอเนี่ยทางสำนักงานปศุสัตว์กับชุดเฉพาะกิจด่านกักกันสัตว์ราชบุรีเขาร่วมกันกับสำนักงานปศุสัตว์โพธารามนะเจ้าหน้าที่กอรมน.ราชบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โพธารามนี่ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ในตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามเพราะว่าเขาได้รับแจ้งว่าที่บ้านหลังนี้นำหมูเถื่อนมาเก็บไว้ในห้องเย็นจำนวนมากแล้วก็ผงะเลยภาพที่เจอโอ้โหท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยๆ 10.5 ตันเกือบล้าน4ล้าน3ล้าน3แสนกับอีก 65,000 บาทนะคะแล้วเจ้าของบ้านไม่มีใบอนุญาตใดๆแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจยึดนะคะซากลูกหมูทั้งหมดไว้เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดนะตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558มาตรา22ก็คือต้องอายัดซากสัตว์นี้เพื่อรอให้เจ้าของซากสัตว์ออกมาชี้แจงแหล่งที่มาภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาได้แน่นอนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้คะเนี่ยใช่ค่ะเป็นซากลูกหมูแช่แข็งนะคะนี่ค่ะที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็เขาก็ปราบปรามหมูเถื่อนกันอยู่ใช่ไหมใช่แล้วนี่เจอกันที่ราชบุรีเดี๋ยวว่ากันไปนะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ